หลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจตั้งสบายสบายตั้งสบายสบายนะลูกนะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆทำใจให้ใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะให้ใจใสใสใจเย็นเย็นใครที่ตรึกนึกถึงดวงใสใสได้อย่างง่ายๆก็ใจนึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆนะจ๊ะส่วนใครที่นึกถึงองค์พระได้อย่างง่ายๆก็ให้นึกถึงองค์พระแก้วขาวใสอย่างสบายๆแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะหรือใครนึกทั้งสองอย่างก็นึกไม่ออกนึกยังไม่ค่อยจะได้ก็ให้วางใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเฉยๆเบาๆอย่างสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเดียวก็ได้นะจ๊ะพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างเบาๆสบายๆด้วยใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะด้วยใจที่ใสๆใจเย็นๆเพราะว่าหลักวิชาของการทำบุญทุกครั้งนะจ๊ะไม่ว่าจะทำบุญอะไรก็ตามจะให้ถูกหลักวิชาจะต้องทำใจทั้งสามวาระให้บริสุทธิ์ผ่องใสทั้งก่อนทำกำลังทำและภายหลังจากทำแล้ว
ใจต้องผ่องใสใจต้องปลื้มมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจถ้าใจสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสทั้งสามวาระนี้เนี่ยเมื่อบุญส่งผลก็จะส่งผลได้อย่างเต็มที่ทั้งสามวัยของช่วงชีวิตตั้งแต่ปฐมวัยมัชฌิมวัยแล้วก็ปัจฉิมวัยให้เราได้สมบูรณ์พรั่งพร้อมโดยสมบัติทั้งสามอย่างบริบูรณ์สมบัติที่เราหามานี้เนี่ยแต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยไปจะมาทอดพระบาทธรรมชัยนี้เนี่ยในยามนี้เนี่ยมันหาได้ยากยิ่งภาวะสิ่งแวดล้อมอย่างที่เราเป็นอยู่นี้เนี่ยต้องรักการสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยจึงจะทำได้ที่เราตัดออกจากใจยังไม่เสียดายยังไม่กังวลในความปลอดภัยของชีวิตในอนาคตมุ่งสร้างมหาทานบารมีนี้เนี่ยตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามรอยพระบรมโพธิสัตว์ในการก่อนเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ทำได้เกิดขึ้นได้ยากดังนั้นเมื่อทำแล้วต้องได้บุญเยอะๆทำน้อยต้องได้บุญมากทำมากต้องได้บุญเยอะบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่เรายังเป็นบุตรชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าก็จะต้องอาศัยบุญนี่แหละเป็นหลักเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะสร้างมหาทานบารมีทอดผ้าป่าธรรมจัยเป็นครั้งแรกจะต้องทำให้ถูกหลักวิชานะลูกนะช่วงนี้เป็นช่วงก่อนที่เราจะได้ถวายพระป่าและบริวารจะต้องทำใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆประคองใจได้บริกรรมภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปจนกว่าใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆมีความรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับอุ่นใหญ่เมื่อถึงวาระนั้นเราก็จะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีทอดพระป่ากันต่อไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้ลูกทุกคนตั้งใจประคองใจให้หยุดนิ่งให้เราได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีหกหกหล่นเลยเมื่อบุญไม่หกไม่หล่นอย่างนี้สมบัติเกิดขึ้นก็เกิดง่ายเกิดอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ทีเดียวเพราะฉะนั้นประคองใจกันไปเรื่อยๆนะลูกนะคลั่นใจของเราเนี่ยให้มันใสๆให้มันบริสุทธิ์จนกระทั่งเป็นแสงสว่างเกิดขึ้นภายในแล้วก็เห็นดวงธรรมใสๆเห็นดวงบุญใสๆได้หรือเห็นองค์พระใสๆอยู่ภายในกลางกายของเรานะจ๊ะ
ให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะให้นั่งกันไปเงียบๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆซึ่งประธานเอกพระป่าธรรมชัยในปีนี้คือกลวิทย์เพียงใจหาปณิตและกลวิทย์อนันต์อสวโปคินนะจ๊ะนั้นประคองใจกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเวลาสว่างมาถึงเวลานั้นหลวงพ่อก็จะให้สัญญาณกันต่อ
องใจไปเรื่อยๆนะจ๊ะให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆอย่าไปตั้งใจจนเกินไปนะจ๊ะเอาพอดีพอดีในระดับที่ผ่อนคลายใจใสๆใจเย็นๆเวลาเรากล่าวคำพ่อป่านะจ๊ะเวลากล่าวตามนะใจจะต้องนิ่งตรงกลางอย่างสบายๆให้เสียงของเราเนี่ยผ่านศูนย์กลางกายเป็นอายตนะเสียงที่ดังไปถึงอายตนะนิพพานนั่นให้พระนิพพานท่านรับรู้รับเห็นเป็นมายานจะได้ดังก้องไปถึงอรูปพรหมพรหมแล้วก็ชาวสวรรค์ทั้งหลายด้วยเพียงต้องนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆแล้วก็น้อมผ้าไตรนะจ๊ะไว้ในกลางกายฐานที่7เมื่อเรามองเห็นผ้าไตรอยู่ตรงกลางกายของเรานะจ๊ะให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเห็นผ้าไตรเนี่ยไตรจีวรนะชัดจำอยู่ในกลางกายถ้าใจเราหลุดจากกายหยาบเราจะเห็นไตรจีวรจะขยายไปตามกำลังความละเอียดของใจอย่างนี้จะมีอานิสงส์มากประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะพุทธบุตรก็หยุดนิ่งๆ นุ่มๆให้ใจใสๆให้ใจละเอียดเพราะเราจะต้องเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมทุกๆท่านให้นิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆใจจะได้เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในติดกับองค์พระภายในที่พุทธผ่านมาที่กลางกายองค์แล้วองค์เล่าไปเรื่อยๆที่พุทธผ่านขึ้นมาซ้อนกายหยาบของเราเนี่ยให้เป็นพระแท้เป็นเนื้อนาบุญของโลกของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายของสรรพสัตว์ทั้งปวงอ
ื่อกายวาจาใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่กันดีแล้วให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นทุกคนนะจ๊ะใจหยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายดังกล่าวบัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรอนันตสวัสดิ์โพคินนำกล่าวคำถวายพระป่าธรรมชัยณบัดนี้เนื่องในวันมหามงคลขึ้นปีใหม่ฉลองศักราชชัย2555พวกเราทั้งหลายได้พร้อมใจกันทำบุญขึ้นปีใหม่ทอดพระป่าธรรมชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและในวาระโอกาสมหามงคลที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้เป็นที่รักเคารพอย่างยิ่งได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระเทพยานมหามุนีลูกทุกคนขอแสดงมุทิตาบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ด้วยขอบุญกุศลในครั้งนี้ดลบันดาลให้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ร่ำรวยเป็นอัศจรรย์ในปัจจุบันนี้ให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสและได้เข้าถึงธรรมโดยง่ายโดยเร็วพลันเทินต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระป่าธรรมชัยตามข้าพเจ้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับท่านธรรมยังพุทธะภะคะวะโตปุพพาคณมการังกะโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตปังสุกุละชีวรานิปังสุกุละชีวรานิสปะริวารานิสปะริวารานิภิกขุสังคสะภิกขุสังคสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิปังสุกุละชีวรานิปังสุกุละชีวรานิสัปปะริวารานิสัปปะริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆารตังทีฆารตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายัจจะนิพพานายัจจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวรผ้าบังสุกุลจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับผ้าบังสุกุลจีวรผ้าบังสุกุลจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุลำดับต่อไปคณะสงฆ์จะได้แปลแถวเพื่อพิจารณาพระป่านะครับขณะนี้คณะสงฆ์กำลังแปลแถวไปยังแท่นพระป่าธรรมชัยเพื่อพิจารณาพระป่าเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านพนมมือขึ้นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7กันกายวาจาและใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะอันกว้างใหญ่อย่างไม่มีประมาณรองรับกระแสบุญจากพระนิพพานอันเกิดจากการทอดพระป่าธรรมชัยเพื่อสร้างทุกสิ่งในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาทุกท่านครับนับเป็นบุญญาลาภอันประเสริฐโดยแท้ที่เราได้มาอยู่ในท่ามกลางมหาสมาคมของยอดนักสร้างบารมีผู้มีหัวใจรักในพระพุทธศาสนาเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ผู้ชาญฉลาดเปี่ยมปัญญารู้คุณค่าแห่งบุญทุกท่านต่างมาพร้อมเพรียงกันเพื่อร่วมแซ่ซ้องสาธุการในวาระกาลสมัยแห่งการทอดพระป่าธรรมชัยเพื่อสร้างทุกสิ่งให้เป็นปฐมเริ่มบนผืนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เนิ่นนานนับ43ปีผ่านที่วาราตีกว่า 15,695 วันนับแต่การถือกำเนิดขึ้นของวัดพระธรรมกายณวันนี้คือวันประถมเริ่มแห่งการสถาปนาพิธีทอดผ้าป่าธรรมชัยเพื่อสร้างทุกสิ่งอันเนื่องด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้พระพุทธศาสนาตั้งมั่นยั่งยืนแผ่ขยายขจรกระจายไปสู่นานาอารยประเทศเพื่อเป็นที่พึ่งของมวลมนุษยชาติไปตราบนานเท่านานกว่าพันปีเราจึงเป็นบุคคลผู้โชคดีมีบุญญาลาภมากล้นเป็นหนึ่งในบุคคลประวัติศาสตร์ผู้ได้สร้างบุญใหญ่สถาปนาการทอดผ้าป่าธรรมชัยเพื่อสร้างทุกสิ่งให้เป็นปฐมเริ่มบนลานบุญอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เพราะตระหนักดีว่าทุกกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาที่ทุ่มเทลงไปในหน้าที่ยอดผู้นำบุญและกำลังทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความยากลำบากในสภาวะการเช่นนี้ย่อมแปรเปลี่ยนเป็นบุญบารมีอันไพศาลติดตามตัวไปข้ามภพข้ามชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมทั้งจะยังความรุ่งเรืองสถาพรชัยให้บังเกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายดังย้อนคืนสู่ครั้งพุทธกาลยอดนักสร้างบารมีขุนพลรบพระนิพพานทุกท่านจึงพร้อมยอมพลีอุทิศชีวิตเป็นเดิมพันนำทรัพย์สลิงคารอันมีค่าต่อชีวิตตนและบุคคลอันเป็นที่รักมาสร้างมหาทานบารมีทอดผ้าป่าธรรมชัยในวันนี้ให้สำเร็จอย่างเป็นอัศจรรย์วันนี้
จึงเป็นวันอันแสนโสมนัสยินดีเป็นวันแห่งชัยชนะเหนืออริราชศัตรูคือความตระหนี่และความห่วงกังวลเพราะเราได้สลัดทิ้งความตระหนี่ให้หมดสิ้นจากใจได้แล้วจึงควรค่าแก่สมญานามที่ว่าบรมเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายอย่างแท้จริงดุจดั่งยอดนักสร้างบารมีในการก่อนที่ได้สละชีวิตเป็นเดิมพันสร้างทุกสิ่งถวายไว้ในพระพุทธศาสนาทั้งทำรงรักษาไว้ให้คงอยู่เรื่อยมากระทั่งปัจจุบันกว่าพระพุทธศาสนาจะผ่านสู่ยุคจวบกระทั่งถึงยุคของเราในการบัดนี้เราพุทธบริษัททั้งหลายในครั้งอดีตล้วนทุ่มเทหัวใจถวายชีวิตเพื่ออภิบาลรักษาพระพุทธศาสนามาอย่างเหนียวแน่นครั้งแล้วครั้งเล่าหากย้อนวันเวลากลับไปสู่ยุคพุทธกาลเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อนณมหานครสาวัตถีราชธานีอันยิ่งใหญ่แห่งแคว้นโกศลได้มีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญท่านหนึ่งนามว่าสุทัตตะคฤหบดีตลอดชีวิตของท่านได้ทำหน้าที่เป็นยอดอุปัฏฐากผู้คอยค้ำจุนสนับสนุนพระพุทธศาสนามาโดยตลอดท่านไม่เคยเบื่อหน่ายในการบริจาคทรัพย์เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับการบริจาคทานแก่คนยากจนเพื่อเกื้อกูลสงเคราะห์โลกท่านคือพ่อพระของคนเข็นใจเรือนของท่านเป็นประดุจขุมทรัพย์ของคนอนาถาเมื่อคนเหล่านั้นปรารถนาอาหารและเครื่องนุ่งห่มหากมาสู่เรือนของมหาเศรษฐีท่านนี้แล้วย่อมอิ่มเอมกลับไปทุกครั้งด้วยเหตุนี้มหาชนทั้งปวงจึงพร้อมใจกันขนานนามให้ท่านว่าอนาถบิณฑิกะเศรษฐีอันหมายถึงผู้ให้ก้อนข้าวแก่คนอนาถานอกจากจะถวายจตุปัจจัยทยธรรมอันควรแก่สมณะบริโภคแล้วท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐียังได้สร้างพระอารามถวายไว้ในพระพุทธศาสนาอารามของท่านงดงามร่มรื่นเป็นรมณียสถานที่เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมอย่างยิ่งทั้งยังเป็นพระอารามที่พระบรมศาสดาประทับอยู่ยาวนานที่สุดเราพุทธบริษัททั้งหลายต่างเรียกอารามนี้ว่าเชตวันในวันมหามงคลวันนี้เรานักสร้างบารมีผู้มีหัวใจมหัศจรรย์ได้มาร่วมกันสถาปนาการทอดผ้าป่าธรรมชัยให้บังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกณศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลกขอให้ทุกท่านยังจิตให้เลื่อมใสในมหากุศลอันยิ่งใหญ่ด้วยการน้อมใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7ให้เห็นจำคิดรู้รวมหยุดเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้ภาชนะใจแผ่ขยายกว้างใหญ่ไม่มีประมาณรองรับพลานิสงส์แห่งบุญใหญ่ที่กำลังบังเกิดขึ้นในการบัดนี้อิทังวัฏฐังสัทสามิกังปังสุกุละจีวรังไมหังปาปุกนาติผ้าปังสุกุลจีวรอันมีเจ้าของนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ข้าพเจ้าในการบัดนี้สาธุ
ัดนี้บุพนิมิตแห่งความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาได้บังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วขออนุภาพแห่งการสละชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบุญใหญ่ทอดผ้าป่าธรรมชัยทั้งกระทำด้วยตนเองด้วยความปลื้มใจหรือชวนมหาชนทั้งหลายให้ได้มาสร้างบุญร่วมกันในครั้งนี้จงกลายเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เดชและอานุภาพดลบันดาลให้ยอดนักสร้างบารมีทุกท่านก้าวเข้าสู่ฐานะอันประเสริฐที่เลิศด้วยรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานให้ได้บังเกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนามีสมบัติอัศจรรย์บังเกิดขึ้นทันใจทันใช้ในปัจจุบันชาตินี้เพื่อใช้สร้างบารมีไม่มีบกพร่องอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้รู้จักกับคำว่าไม่มีไม่ได้ไม่สำเร็จดังชีวิตของเจ้าชายอนุรุทธะผู้ไม่เคยประสบพบเจอหรือรู้จักกับคำว่าไม่มีเลยชั่วชีวิตทางเดินที่ปูลาดด้วยกีบกุหลาบนั้นมีความราบรื่นสวยงามสดชื่นเบิกบานฉันใดขอให้ตลอดทุกช่วงเส้นทางชีวิตนับจากนี้ไปจงรุ่งเรืองร่ำรวยราบรื่นสดชื่นเบิกบานตลอดการทุกเมื่อเฉกเช่นเดียวกันท่านโชติกะเศรษฐีวรมเศรษฐีผู้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องได้วิสุกรรมเทพบุตรเนรมิตรัตนประสาทอันสำเร็จด้วยแก้ว7ประการพร้อมด้วยขุมทรัพย์มหาศาลให้อุบัติขึ้นเป็นคู่บุญฉันใดด้วยอานุภาพแห่งบุญจากการทุ่มเทชีวิตเพื่อสถาปนาการทอดผ้าป่าธรรมชัยเพื่อสร้างทุกสิ่งในครั้งนี้ขอให้มีปราสาทแก้วอันอำไพงามวิจิตตระการตาและขุมทรัพย์รัตนอันไพศาลบังเกิดขึ้นเพื่อรองรับการสร้างบารมีของลูกหลานคุณยายทุกท่านเช่นเดียวกันพระราชามหากัปปินะมีมหาอมาตย์และเหล่าบริวารล้วนเก่งกล้าสามารถบังเกิดขึ้นเป็นบริวารคู่บุญฉันใดด้วยพลานิสงส์แห่งบุญจากการทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรชวนมหาชนทุกชนชั้นทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติศาสนาและทุกเผ่าพันธุ์ให้มาร่วมทอดผ้าป่าธรรมชัยในครั้งนี้ขอให้ยอดนักสร้างบารมีได้มีเหล่าพวกพ้องบริวารคู่บุญที่รู้ใจคอยช่วยเหลือสนับสนุนค้ำจุนให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแก่ชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมจงบังเกิดขึ้นแก่ลูกพระเทพทุกท่านเฉกเช่นเดียวกันเหล่าเทพบุตรเทพธิดาทั้งหลายล้วนมีเทวรุตอันวิจิตรการตาสำเร็จด้วยรัตนะ7ประการอันบังเกิดขึ้นเป็นคู่บุญฉันใดด้วยพลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่ใช้สองเท้าก้าวไปแจ้งข่าวบุญในทุกที่ทุกสถานโดยไม่ได้หวั่นไหวต่ออุปสรรคขวากหนามที่คอยขวางกั้นด้วยผลแห่งบุญนี้ขอจงมีทิพยานหรือพาหนะวิเศษที่รวดเร็วทันใจและปลอดภัยในทุกเส้นทางบังเกิดขึ้นเพื่อยอดนักสร้างบารมีทุกท่านอีกทั้งเมื่อจะเดินทางไปในสถานที่แห่งใดขอจงรอดปลอดภัยจากพยันตรายทุกประการมีมหาชนคอยพิทักษ์ต้อนรับเชื้อเชิญและยกย่องในทุกที่ทุกสถาน
ขออำนาจแห่งบุญอันยิ่งใหญ่จากการทอดพระป่าธรรมชัยด้วยความปีติโสมนัสในครั้งนี้จงเปี่ยมด้วยพลานุภาพขจัดความมืดมิดแห่งอวิชชาให้สลายไปให้ลูกหลานคุณยายมีชีวิตที่สว่างไสวได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในมีพระธรรมกายสถิตมั่นณศูนย์กลางกายไม่มีวันเสื่อมสลายและได้ตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีรุดหน้าเรื่อยไปไม่พลัดจากกันไปไหนตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญตั้งใจรับพรกันนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิตโอทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตูสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามนิโชติระโสยะถาสัพเพติโยวิวัจจันตุสัมภะโรโควินาสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขีทิขายุโกงภวันสัมภิติโยวิวัจจันตุสัมพันโรโควินันสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขีทิขายุโกงภวันสัมภิติโยวิวัจจันตุสัมภะโรโควินันสตุมาวันวันตรายโยสุขีทิขายุโกมภวะอภิวาทนะสีลิตสนิจังวุฒธาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังพลังอายุโทพลโททีโรวันโทปฏิภาณโทสุขันสัทธาตามิทาวีสุขังโสอัทิขัดจติอายุงทานตวาพลังวันนังสุขันจะปฏิภาณโททีขายุยานสวาโหติยานทายาททุปปัจจติติรัตนันตยานุภาเวนรัตนันตยเตชะสาธุขะโรคพยาเวราโสกาสัตตุจุปันทวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุอันเสสะตุชัยสิทธิธานังลาภังโสทิภาคยังสุขังพลังสิริอายุ
ตติจายาสวาสตวัตสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัมภเทวตาสัมภคุณธานุภาเวนัสธาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัมภเทวตาสัมภะธัมมานุภาเวนัสธาโสธิภวันตุเตภวตุสัมภะมังคะลังรักขันตุสัมภะเทวตาสัมภะสังฆานุภาเวนัสธาโสธิภวันตุเตสาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ